สวัสดีครับเรื่องของยาแก้หวัดไอเจ็บคอนะครับมันจะมียาที่มีส่วนผสมระหว่างยาพาราเซตามอลกับยาแก้หวัดอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับซึ่งความเป็นจริงก็คือในการที่เราเป็นหวัดไอเจ็บคอหรือว่ามีอาการไข้ร่วมนะครับอันนี้ก็สะดวกที่จะใช้นะครับแต่ว่าปริมาณของยาเนี่ยมันมีปริมาณมากนะครับบางทีเนี่ยพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเนี่ยมันสำหรับคนที่มีน้ำหนัก50กิโลนะครับถ้าจะใช้ในเด็กอันนี้ก็จะต้องลดส่วนลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเป็นแค่ไข้อย่างเดียวนะผมว่ายาพาราจะดีกว่านะครับสำหรับถ้าเป็นไข้หวัดหรือไม่มีตัวร้อนแต่ว่ามีอาการหวัดอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นยาแก้แพ้หรือยาพอเฟนิลามีนอย่างเดียวจะดีกว่านะครับไม่งั้นเราก็จะได้รับยาพาราที่มันเกินความจำเป็นนะครับซึ่งถ้าถามแล้วเรื่องของยาแก้หวัดไอเจ็บคอเนี่ยควรจะแยกกันจะดีที่สุดนะครับไข้เวลาเรามีไข้เราก็จะกินซ้ำได้ทุก4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าต้องกินตามน้ำหนักนะครับในผู้ใหญ่ที่น้ำหนักไม่เกิน50กิโลนะครับก็กินพาราได้1เม็ดนะฮะ500มิลลิกรัมถ้าน้ำหนัก 50-70 ก็กินได้1เม็ดครึ่งนะครับเพราะบางท่านก็จะมีบ่นว่าเอ๊ะทำไมกินยาแล้วไม่หายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินตามน้ำหนักนะครับแต่ถ้าน้ำหนักเกิน70กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะกินพาราเซตามอล500มิลลิกรัม2เม็ดได้เลยนะครับอันนี้ก็ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงซึ่งมีความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับก็ยังต้องใช้ยาที่ควรจะแยกกันนะครับไม่ควรจะใช้เป็นสูตรผสมนะครับเพราะในเด็กก็ยิ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลนะครับว่าถ้าเป็นยาพาราเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อตับได้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเรากินบ่อยๆนะครับมันก็จะไปสะสมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของไข้หวัดไอเจ็บคอนะครับไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับ 3-4 วันแรกเนี่ยกินยาลดไข้กับยาแก้หวัดอย่างเดียวนะครับ 5-7 วันไข้หวัดไอเจ็บคอจะหายได้นะครับถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ถ้าวันที่4วันที่3วันที่4ยังมีไข้อยู่อันนี้ก็แนะนำว่าจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อได้ไปรับยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อการวินิจฉัยว่าเกิดการติดเชื้อหรือเปล่านะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามวังยาชาแนลถ้าเห็นข้อมูลนี้ดีนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านที่อยู่สุโขทัยพอบ้านนี้ไปไหมพอลามาไกลจรขาดที่นอนที่อยู่ที่กินเปรียบเหมือนเป็นเช่นนกขมิ้นยุคินต้องโปรดเห็นใจที่เสียงโชคด้วยน้ำตาเหมือนคนไม่มีค่าทุกวันเวลาร้องไห้ที่คนจนI'm